25กันยายน2565เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านการภาวนาก็คือการอยู่กับตัวเองนะการอยู่ปัจจุบันแล้วเราจะรู้จักคำว่าตัวเองอยู่ตรงไหนสังเกตนะเวลาโยมสามีคุยกับภรรยาภรรยาคุยกับสามีบางทีสามีหรือภรรยาเขารู้นะนี่ฉันพูดเธอไม่สนใจฉันเลยอ่ะปั๊บกลับมาสนใจแล้วเหมือนกับว่าอยู่กับปัจจุบันมั้ยมันมีตัวเองอ่ะมันเหมือนมีตัวเองอ่ะที่ตอนแรกไม่สนใจเขาพอบอกโดนสะกิดมานี่ท่านพูดเธอไม่สนใจเลยเห็นไหมมันเหมือนมีอะไรกลับมาไหมนี่แหละตัวเองจิตวิญญาณซึ่งต่อไปถ้าเราให้ตัวเองเนี่ยนะอยู่กับคนคนนี้หน่อยนะอันนี้ยิ่งท้าทายนะอยู่กับคนที่ฟังยังเห็นง่ายนะสนใจเขาหน่อยนะแล้วต่อไปเราต้องฝึกไอ้ตัวเองข้างในอะอยู่กับคนคนนี้หน่อยนะสนใจคนคนนี้หน่อยนะไม่ให้กินไปคิดนู่นคิดนี่กังวลนู่นกังวลนี่สนใจคนคนนี้หน่อยนะคนคนเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่ารู้ตื่นและเบิกบานเนี่ยส่วนมากหาตัวเองไม่เจอไอ้ตัวเองอยู่ไหนตัวเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าสนใจหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มต้นตรงที่หนึ่งมีฉันทะยิ่งอยู่กับคนคนนี้นะต้องมีฉันทะเลยสนใจแค่สนใจไม่พอต้องสนใจแบบฉันทะด้วยฉันทะพอใจที่จะอยู่กับคนคนนี้หน่อยนะเพราะนั้นในการภาวนาหลวงปู่กัสสปะจึงให้ภาวนาถึงพร้อมด้วยอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแต่ถ้าใช้ภาษาง่ายๆก็คือสนใจใส่ใจไม่วอกแวกแล้วก็พิจารณาคนคนนี้หน่อยไอ้ตัวเองเนี่ยข้างในมันลอยไปเรื่อยเลยนะเพราะนั้นพอเราสังเกตนะเวลาเราคุยกับลูกหลานเราเขาไม่ได้สนใจฟังเราเราก็ต้องโอ้ฟังป้าหน่อยฟังแม่หน่อยปั๊บเขากลับมาเลยใช่ไหมนี่นะอันนี้เห็นได้ง่ายนะเพราะว่าอันนี้แค่มาสนใจฟังคนสนใจฟังน้าหน่อยป้าหน่อยคุณแม่หน่อยเพราะนั้นไอ้ตัวเองเนี่ยจะกลับมาต้องเริ่มจากสนใจใส่ใจโยมบอกว่าโยมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไม่เห็นตัวเองหาตัวเองไม่เจออันนี้คือเรื่องใหญ่เลยนะเพราะนั้นก่อนที่จะหายใจเข้าดูลมหายใจหายใจออกดูลมหายใจพองยุบก็ดีหรืออะไรก็ดีนะสนใจก่อนที่จะดูสนใจก่อนนะว่าตอนนี้นั่งยังไงขยับยังไงแล้วมันเหมือนเห็นตัวเองอะตัวเองก็คือคนเราไม่ได้มีแค่กายกับจิตที่เป็นคิดนึกนะคนเรามันมีวิญญาณด้วยตอนนี้ถ้าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยมโนวิญญาณมันจะเริ่มชัดขึ้นนะแต่มโนวิญญาณจะชัดขึ้นจะต้องอาศัยมีมโนทวารมโนทวารอยู่ตรงไหนรู้ไหมโยมดูหลวงพ่อเนี่ยบางทีโยมก็เหม่อไปเหม่อมาโยมเห็นตัวเองแล้วก็ขนาดเดียวกันไม่เหม่อได้ไหมไม่เหม่อขนาดนี้ลืมตาดูหลวงพ่อไม่เหม่อก็ต้องมีมองหลวงพ่อพอมีมองมีเห็นหลวงพ่อมโนวิญญาณมันก็จะมีประตูตรงที่ในการรับรู้ทั้งการดูหลวงพ่อมองหลวงพ่อฟังหลวงพ่อมโนวิญญาณมันถึงจะตื่นแล้วมันเกิดมโนทวารนะเพราะนั้นตอนนี้หลวงพ่อจะพยายามให้โยมเห็นตัวเองให้เจอหาตัวเองให้เจอรู้จักตัวเองที่มันไปหมดเลยทั้งมโนวิญญาณทั้งมโนทวารก็ไม่อยู่บ้านเลยไปหมดเลยไม่ตื่นเลยนะแต่นี้พอบอกว่าสนใจหน่อย
นี่เธอฉันพูดเธอไม่สนใจเลยเหรอตัวเองกลับมาเลยไหมนั่นน่ะมโนวิญญาณโอเคนะแล้วพอตัวเองกลับมาปั๊บตอนนี้ก็ตั้งอกตั้งใจฟังภรรยาหรือสามีมันจะมีมโนทวารโอเคนะเพราะนั้นอันนี้เขาเรียกว่ามีสติรู้ตัวไอ้ตรงที่สนใจฟังตัวเองกลับมาความรู้ตัวข้างในหลวงพ่อเลยใช้คำว่าเมื่อก่อนใช้คำว่าตัวรู้แต่ตอนนี้ใช้ตัวเองเห็นตัวเองตัวนี้ว่าตอนเนี้ยไปไหนอยู่กับตัวเองก็เปล่าอยู่กับกายหรือเปล่าอยู่กับลมหายใจไหมปกติเราไม่เห็นตัวเองหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจก็ทั้งดูทั้งรู้ทั้งมองลมหายใจแต่ลืมเห็นตัวเองถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยนะเขาเรียกว่ามีความรู้ตัวข้างในตื่นนะแล้วก็หัวใจของการภาวนาเนี่ยจะฝึกให้ตัวเองเนี่ยเขาลืมตาแต่เขาลืมไม่มีกำลังจะลืมตานะคำว่าลืมตาคือในมโนวิญญาณเนี่ยให้มีการรู้การเห็นอย่างแจ่มแจ้งด้วยการเปิดมโนทวารนะการรับรู้ของมโนวิญญาณมันต้องมีมโนทวารนะปัญหาคือว่าทุกวันนี้มโนวิญญาณเราหลับไม่รู้อะไรทั้งนั้นตัวเองก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เลยต้องมาฝึกให้มโนวิญญาณเนี่ยหัดลืมตาดูเวลาลืมตาดูเนี่ยไอ้ตรงที่มโนวิญญาณจะลืมตาดูโดยตรงเนี่ยมันทำยากนะเราก็เลยให้รู้จักว่าคนเราเนี่ยมันมีประตูในการรับรู้ของวิญญาณอยู่5ประตูประตูแรกเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณชิวหาวิญญาณคานะวิญญาณโผฏฐัพพะวิญญาณกายวิญญาณนะกายวิญญาณตอนนี้มโนวิญญาณทำไงให้มีประตูเวลาดูต้องมองไอ้ดูเนี่ยดูด้วยตาแต่มองเนี่ยมันมองมาจากมโนทวารที่เกิดจากการสนใจดูสนใจมองหาตัวมองให้เจอตัวมองเนี่ยมันแป๊บแป๊บแป๊บหายไปนะก็เพราะว่ามโนวิญญาณมันไม่ได้สนใจงานสนใจฟังสามีฟังภรรยาถ้าสนใจฟังปั๊บมโนวิญญาณก็จะมีมโนทวารนะตาดูทั้งตาดูจิตมองหูฟังข้างในได้ยินมันมีมโนทวารอีกตัวหนึ่งเพราะนั้นเบื้องต้นเราต้องหาตัวเองให้เจอแล้วฝึกตัวเองให้มีประตูในการรับรู้ถ้าอยู่เราแค่รู้สึกหายใจเข้ารู้สึกรู้สึกมันไม่พอมันเวลาเราฝึกให้มันตื่นรู้เนี่ยเราจะต้องฝึกให้มากกว่ารู้สึกก็คือต้องฝึกให้รู้สึกตัวด้วยดูด้วยมองด้วยเห็นด้วยนะเพราะนั้นเขาจึงต้องฝึกสมาธิด้วยการดูลมหายใจดูพองยุบเพื่อให้จิตเราเนี่ยมันลืมตาโอเคนะแต่ปรากฏว่าเราหาตัวมโนทวารที่เขามองไม่เป็นนะขณะดูเราดูเรามักจะใช้ประสาทตาใช้สมองดูแต่ขณะดูถ้าสนใจสิ่งที่ดูมันจะมีมองโอเคไหมหาตัวนี้ให้เจอขนาดนั้นหาตัวเองให้เจอตรงสนใจและเวลาสนใจขณะเราดูมันจะมีมองขณะฟังมันจะได้ยินหาตรงนี้เจอมโนทวารนะเพราะนั้นวันนี้ลองไปสังเกตนะไปฝึกเลยนะต่อไปนะต้องอยู่กับเขาหรือเธอนะเขาเธอพูดอะไรสนใจเขาหน่อยแล้วเราเห็นตัวเองลูกคุยกับเราสนใจลูกหน่อยเราก็จะเห็นตัวเองแล้วมโนทวารมันก็จะเปิดรับรู้ในการฟังในการมองแล้วก็ในการพิจารณาว่าควรจะแนะนำลูกยังไงพี่นานะเพราะนั้นวันนี้เราฝึกตรงนี้นะโยมเห็นไหมว่าโยมนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยตัวเองไม่ตื่นโยมต้องสนใจเรียนรู้คนนี้ว่าเขามีพฤติกรรมยังไงพฤติกรรมตอนนี้คือนั่งสนใจดิว่าพฤติกรรมในการนั่งเรานั่งท่าทางไงแล้วพฤติกรรมในตอนนี้คือหายใจพอเรามีความสนใจนะเราจะเห็นตัวเอง
บอกให้นะไอ้ตัวเองเนี่ยต่อไปเวลามันตื่นตื่นก็คือมีมโนทวารจะรู้และเห็นทุกอย่างตรงตรงคือมโนวิญญาณกับมโนทวารเนี่ยมันรวมเป็นหนึ่งเลยนะซึ่งคนใหม่ๆหรือปุถุชนเนี่ยต้องฝึกไปตามลำดับมโนวิญญาณของแต่ละคนเนี่ยไม่ลืมตานะไม่ลืมตาก็เลยต้องฝึกให้มีการคอนเซนเทรชันไปที่ลมหายใจหรือพองยุบหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ต้องเป็นคอนเซนเทรชันจากมองจากข้างในแล้วมองจากข้างในก็ต้องมาจากตัวเองที่สนใจมองแล้วลองหลับตาดูสิถ้าตัวเองสนใจมองมันจะมีมโนทวารเหมือนกับตรงที่หลับตาแล้วมันเหมือนมีลืมตาสนใจให้ดีลมหายใจเข้าเป็นยังไงสนใจให้ดีลมหายใจออกเป็นยังไงสนใจใส่ใจใส่ใจสนใจเราบอกว่าดูลมหายใจแต่เมื่อก่อนมีแต่ดูไม่มีมองเพราะว่าไม่ได้สนใจใส่ใจแต่วันนี้พอสนใจใส่ใจเวลาดูลมหายใจมันจะมีมองมองจับสนใจที่สนใจหรือตัวเองที่สนใจแล้วเราก็จะเห็นตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองเขาตื่นขึ้นมาเขารู้ตัวถึงการกระทำการนั่งการหายใจการดูลมหายใจเขาจะตื่นขึ้นมาแล้วก็สนใจใส่ใจพอสนใจใส่ใจเราจะเห็นตัวเองตื่นขึ้นมาแล้วก็จะมีมโนทวารของตัวเองมองลมหายใจและมองรวมทั้งกายที่กำลังนั่งหายใจสนใจใส่ใจช่วงแรกเนี่ยสนใจใส่ใจเห็นไหมว่าพอลืมสนใจใส่ใจตัวเองหาไม่เจออีกสนใจใส่ใจแล้วเดี๋ยวจะมีประโยชน์กับในชีวิตประจำวันเวลาใครพูดเราจะสนใจใส่ใจแล้วเราก็จะไม่เหม่อไม่ลอยนะแล้วเราจะเห็นตัวเองทุกวันนี้เราเหม่อลอยทั้งวันหาตัวเองให้เจอด้วยการสนใจใส่ใจว่าตอนนี้ลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรสนใจใส่ใจว่าลมหายใจออกเป็นยังไงสนใจใส่ใจสนใจใส่ใจเวลาบอกว่าดูลมหายใจต้องมีสนใจใส่ใจแล้วจิตมันจะมองมันจะมีสติขึ้นมามองตัวเองเห็นตัวเองมองลมหายใจแต่ละขณะแล้วก็เห็นตัวเองไปบังคับลมหายใจไหมไม่ต้องตัวเองก็คือวิญญาณที่รู้ตัวหายใจเข้าเราก็จะเห็นตัวเองมันรู้ตัวว่ากายร่างกายกำลังทำอะไรก็รู้ตัวว่าร่างกายกำลังนั่งแล้วไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นนอกจากกำลังหายใจสนใจใส่ใจก็จะเห็นตัวเองเห็นลมหายใจเข้าและเห็นตัวเองที่รู้ตัวถึงลมหายใจกำลังผ่านเข้าแต่ละขณะเห็นความรู้ตัวของตัวเองตื่นขึ้นมาหายใจออกก็จะเห็นลมหายใจออกแล้วก็เห็นตัวเองที่รู้ตัวว่ากำลังหายใจออก
พอเราเห็นตัวเองตัวเองก็จะตื่นขึ้นมาเห็นลมหายใจเห็นจิตวิญญาณจิตของเราไม่วอกแวกวิญญาณเราก็เป็นความรู้ตัวตื่นขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเกิดการพิจารณาเห็นความเป็นไปของกายเวทนาจิตธรรมและจะเห็นตัวเองค่อยๆตื่นเหมือนกับว่าลืมตาขึ้นมายิ่งลืมตาขึ้นมามันก็ยิ่งเห็นไปถึงภายในเวทนาจิตและธรรมที่มีอาการอย่างไรปรุงแต่งอย่างไรเห็นทั้งกายเวทนาจิตและธรรมแล้วก็เห็นตัวเองเราก็จะเห็นว่าตัวเองไปแทรกแซงไหมไปบังคับลมหายใจไหมไปสกัดสะกดจิตไม่ให้รู้สึกหรือไปสะกดจิตให้อยู่ว่างๆเฉยๆไหมเมื่อก่อนเราไปสะกดหรือไปทำจิตเราในขั้นสมถะซึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าในขั้นวิปัสสนาเราต้องไม่ไปทำอะไรตัวเองเขาจะได้มีโอกาสได้ตื่นขึ้นบ้างเห็นตัวเองไหมแค่เราสนใจให้ดีลมหายใจเข้าเป็นยังไงตัวเองก็จะอยู่กับคนคนนี้แล้วก็เห็นคนคนนี้กำลังนั่งหายใจสนใจให้ดีลมหายใจออกเป็นยังไงสนใจให้ดีจิตเรามีอาการปรุงแต่งอย่างไรยึดอะไรหรือปล่อยวางอะไรหรือยังมีความหน่วงเหนี่ยวห่วงเยื่อใยอะไรอวบอะไรต่างๆเห็นตัวเองให้ดีเราก็จะเห็นความปรุงแต่งค่อยๆที่มันครอบงำตัวเองเนี่ยมันค่อยๆพ้นทุกข์ไปหมดไปสิ้นไปอาศัยตัวเองรู้ตัวอยู่กับลมหายใจเห็นลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทางกายและด้วยความรู้ตัวของตัวเองภายในสนใจใส่ใจดีใส่ใจสนใจตัวเองก็จะตื่นขึ้นมาและสนใจใส่ใจตัวเองก็จะลืมตาเหมือนมีมโนทวารขึ้นมามองตื่นขึ้นมามองคนคนนี้กำลังนั่งกำลังหายใจแล้วก็ทั้งเห็นคนคนนี้กำลังนั่งหายใจแล้วก็เห็นตัวเองที่รู้ตัวตื่นขึ้นมาสนใจใส่ใจสนใจใส่ใจรู้ตัวเองใช่
พิจารณาให้ดีสนใจให้ดีใส่ใจให้ดีพิจารณาให้ดีตัวเองเริ่มแข็งแรงขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วก็ตัวเองเริ่มพิจารณาพิจารณาคนคนนี้กำลังนั่งกำลังหายใจเข้าหายใจออกรับพิจารณาลมหายใจเข้าว่ามีหนักเบาอย่างไรละเอียดหยาบยังไงลมหายใจออกหนักเบาอย่างไรละเอียดยังไงตัวเองเริ่มหัดพิจารณาลมหายใจก่อนนะก่อนที่จะไปพิจารณาอย่างอื่นเนี่ยต้องหัดตัวเองให้พิจารณาลมหายใจให้เขาเริ่มรู้จักพิจารณาเป็นก่อนนะลมหายใจมันเป็นปัจจุบันมันเป็นการฝึกให้ตัวเองเนี่ยพิจารณาให้มีความชำนาญก่อนนะยิ่งพิจารณาตัวเองก็จะมโนวิญญาณที่หลับเมื่อก่อนหลับอยู่ 80-90% ตื่น 10% เดี๋ยวนี้มันอาจจะหลับเหลือ50 60ตื่นขึ้นมา30 40ขึ้นมาต่อไปถ้าเราตื่นเนี่ยมโนวิญญาณมโนทวารมันเป็นอันเดียวกันเลยแต่ตอนนี้เราต้องฝึกเพราะมโนวิญญาณเราไม่มีกำลังลืมตาอยู่ต้องฝึกมโนวิญญาณด้วยการมองตัวเองเห็นตัวเองมองลมหายใจเรามองอยู่ละแต่ต้องมองลมหายใจและตัวเองที่กำลังหายใจเข้าตัวเองที่กำลังหายใจออกมโนทวารก็จะตื่นขึ้นมาเรียกว่าตอนลืมตาเรารับรู้5ทวารเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายแต่ตอนหลับตาเรารับรู้อยู่ทวารเดียวทวารตรงที่มองเราบอกดูนั่นน่ะเราเองใช้ประสาทตาดูแต่มองมันใช้มโนทวารมองเมื่อมโนทวารมองเป็นมโนทวารก็จะเห็นเป็นมองเป็นเห็นเป็นมองเป็นเห็นเป็นตามความเป็นจริงแล้วก็พิจารณาหัดพิจารณาก่อนจะหัดพิจารณาต้องฝึกตัวเองให้มีความสนใจใส่ใจมีอิทธิบาทมีฉันทะถ้าไม่มีฉันทะมันไม่พิจารณาอยู่ต้องมีฉันทะจะพิจารณาแบบหลับตาบ้างลืมตาบ้างก็ได้เวลาลืมตาเราสนใจใส่ใจอะไรตาดูหลวงพ่อแต่ข้างในมันมองสิ่งที่เราสนใจใส่ใจต้องแยกระหว่างมองกับดูว่ามันเป็นคนละส่วนนะดูนี่ตาดูแต่มองนี่มาจากตัวรู้ที่ตื่นมาเพราะสนใจใส่ใจแล้วเวลาตัวรู้มันมองตัวเองมันได้ด้วยนะต่อไปโยมจะเริ่มไม่ถูกดุละเธอฟังฉันหน่อยเมื่อก่อนโดนดุบ่อยต่อไปจะไม่ค่อยโดนดุละ ลูกเหมือนกันไม่ต้องดุลูกละนะลูกก็ไม่น้อยใจแม่ละเดี๋ยวนี้ลูกก็น้อยใจแม่เพราะแม่ก็ไม่สนใจฟังเพราะนั้นเรามีตัวมองปั๊บเราจะเห็นเลยว่าเราสนใจทุกคนสนใจทุกอย่างที่เราทำนะมันจะมีประโยชน์มากสนใจในการงานก็ทำให้มีประสิทธิภาพเพราะว่าทำงานจากตัวเองข้างในไม่ใช่ทำงานจากร่างกายอย่างเดียวโอเคไหมพอเราทำงานจากตัวเองข้างในตอนนี้ตัวเองข้างในมันพิจารณาได้ด้วยเช่นตอนเนี้ยหายใจเนี่ยไม่ต้องไปช่วยไม่ต้องเอาตัวเองไปหายใจเข้ายาวไม่ต้องไปช่วยนะเอาตัวเองพิจารณาลมหายใจเลยตัวเองพิจารณาลมหายใจแต่ตอนแรกต้องเห็นตัวเองก่อนแล้วเอาตัวเองพิจารณาลมหายใจตัวเองมันก็จะเริ่มพิจารณาลมหายใจโดยเฉพาะต้องมีฉันทะตัวเองจะพิจารณาลมหายใจเก่งมากเลยถ้ามีฉันทะเพราะนั้นฉันทะเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยหาตัวเองไม่เจอเมื่อก่อนบอกหาตัวรู้แต่ตัวรู้มันเป็นนามธรรมไปนะแล้วก็ทำให้งงกันเอ้ยตัวรู้มันเป็นยังไงแต่ถ้าบอกหาตัวเองให้เจอโอ้สอนง่ายเลยตอนเนี้ยพอโดนดุบ่อยสามีดุภรรยาดุน้อยใจสามีอะไรเงี้ยนะเพราะตัวเองไม่ทำตามฉันอะสามีดุเธอทำไมไม่ทำตามฉันภรรยาก็บอกเธอทำไมไม่ฟังฉันต่างคนตัวเองไปอยู่ที่อื่นหมดเลย
เวลาคุยไม่ฟังหาตัวเองให้เจอเนี่ยแหละคือตัวรู้ที่เรามันมักจะถกเถียงกันตัวรู้หน้าตายไงนักลักษณะไงมันตัวเองนั่นน่ะตัวรู้คือวิญญาณน่ะจะเรียกตัวรู้ก็เป็นบัญญัติจะเรียกตัวเองก็เป็นบัญญัตินะแต่จริงๆมันก็คือความรู้ตัวสัพพัญญะภายในเนี่ยเพราะนั้นโยมต้องไปสังเกตในชีวิตประจำวันตัวเองมันไม่ยอมอยู่ไม่ค่อยอยู่กับสามีภรรยาอยู่กับลูกนะจะจับจ่ายใช้สอยตัวเองไม่รู้คิดอะไรบางทีก็จ่ายไม่รู้ตัวกลับมาเสียดายจ่ายไปเยอะไปเสียดายตังตัวเองเสียดายถึงกลับมารู้ตัวเองตัวเองเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการบรรลุธรรมนะแต่เมื่อก่อนเรียกคำว่าตัวรู้พอเรียกตัวรู้มันสอนยากมันเป็นนามธรรมมากไปถ้าบอกตัวเองนี่แหมตัวเองนี่เราคนคนนี้ทำอะไรตัวเองนะไม่อยู่กับคนคนนี้อยู่กับคนนี้ยิ่งต้องเพิ่มฉันทะใหญ่เลยอยู่กับสามีภรรยายังแค่กลัวดุ ก็สนใจหน่อยแต่ถ้าอยู่คนคนนี้นะร่างกายเขาไม่ดุตัวเองออกนะแต่ว่าตัวเองจะอยู่กับเขาทำไงต้องสนใจแบบมีฉันทะว่าฉันน่ะไปสนใจคนอื่นมากมายแต่ฉันไม่สนใจดูแลสุขภาพตัวเองเลยนะเห็นตัวเองไหมเนี่ยกำลังเกาเนี่ยตัวเองก็เห็นมือกำลังเกาลองทำอะไรก็ได้เนี่ยตัวเองเห็นไหมเนี่ยแหละต่อไปตัวเนี้ยตัวเองจะเป็นดวงตาเห็นธรรมนะตัวเองยิ่งถ้ากลางคืนนะยอมนอนนะตัวเองพิจารณาตอนเมื่อก่อนพิจารณาทำไม่เป็นหรอกแต่พอมีตัวเองปั๊บนอนปั๊บมันจะเห็นตัวเองหายใจเป็นยังไงอึดอัดยังไงหรือมีอาการแบบบิดกายบิดไปบิดมาหาวบ้างตัวเองมันจะพิจารณากายเนี่ยเพราะนั้นแต่ให้พลเนี่ยพิจารณากายไม่ได้เพราะว่ามันหาตัวเองไม่เจอมันเลยใช้ตัวใช้สมองพิจารณากายสมองมันก็เป็นส่วนของกายอยู่แล้วเอาสมองมาพิจารณากายนะพิจารณากายต้องพิจารณาจากตัวเองเนี่ยหลวงพ่อก็จับตัวเองก็มองไปพิจารณาไปเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้คำว่าตัวเองนะน่าจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วลองดูที่ลืมตาเนี่ยนะคนคนนี้ร่างกายเนี่ยเขาหายใจอยู่แล้วใช่ไหมตัวเองแค่พิจารณาว่าหายใจเข้าเป็นยังไงไม่ต้องพยายามสูดเลยไม่ต้องถ้าตัวเองไปพยายามร่วมด้วยตัวเองก็พิจารณาไม่ได้ตัวเองต้องเหมือนคนวงนอกคนวงนอกคนนี้ทำอะไรตัวเองเหมือนคนวงนอกคอยดูคอยมองคอยพิจารณาเนี่ยเนี่ยจะฝึกให้มีดวงตาเห็นธรรมนะแล้วตัวเองต่อไปมันจะคือมโนวิญญาณนั่นแหละเมื่อก่อนก็บอกมโนวิญญาณมโนทวารแต่บางคนก็อาจจะตามไม่ทันไม่เข้าใจวันนี้ก็เลยบอกว่าอ่ะเรียกเป็นตัวเองแล้วกันนะตัวเองต้องมีความสนใจใส่ใจดูแลสุขภาพคนนี้นะพอเขาแก่เขาเจ็บยิ่งถ้าใกล้ตายเนี่ยตัวเองตื่นทุกคนเลยเวลาใกล้ตายนะตัวเองมันกลัวตายมันจะพี่นาหมอช่วยหน่อยหมอก็ช่วยเต็มที่ตัวเองก็พี่นาเห็นว่าหมอก็ช่วยเต็มที่นะแต่ร่างกายมันจะคอลแลปอ่ะมันจะหมดลมแล้วนะตัวเองเนี่ยพอหาตัวเองให้เจอตอนเนี้ยเราไม่กลัวตายละเพราะว่าไอ้ร่างกายเรายืมก็ใช้ชั่วคราวเนี่ยลืมตาบ้างหลับตาบ้างเนี่ยเห็นตัวเองไหมตัวเองมันเหมือนตาเห็นตัวเองเห็นด้วยนะหูฟังตัวเองได้ยินด้วยนะทำอะไรตัวเองรับรู้ตัวตลอดเวลาตัวเองแต่ตอนนี้ตัวเองมันตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างเราต้องมีฉันทะที่จะอยู่กับร่างกายไม่ว่าร่างกายจะยืนเดินนั่งนอนทำกิจกรรมทำงานใดตัวเองต้องขยันนะขยันรู้ตัวตลอดเวลารู้เท่าทันด้วยยิ่งดีได้ไหมนะเห็นไหมตัวเองตอนนี้ร่างกายนี้นั่งตัวเองก็รู้ตัวว่ากำลังนั่งแบบรู้ตัวแบบทั่วพร้อมเลยเห็นไหมคนที่ขยับตัวเองก็รู้ตัวแบบทั่วพร้อมว่ากำลังขยับตัวเองก็รู้ตัวกำลัง
ร่างกายกำลังเอาตามองอะไรดูอะไรตัวเองก็รู้ตัวรู้การมองรู้ตัวว่ากำลังมองเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยหาไม่ยากลองไปดูสิคุยกับลูกค้าถ้าลูกค้าเป็นลูกค้าแบบลูกค้าใหญ่แล้วนะมาซื้อของที่เยอะแยะเลยเห็นตัวเองไหมตั้งใจขายอย่างไรเห็นไหมเห็นไหมแต่ถ้าลูกค้าแบบขาไม่ใช่ขาประจำขาจรซื้อนิดๆหน่อยๆก็ตัวเองก็จับจับแล้วก็ขายไม่ได้สนใจเห็นไหมพอนั้นหัดสนใจไม่ว่าจะลูกค้าใหญ่ลูกค้าเล็กสนใจใส่ใจไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่คนเล็กคนโตสนใจสนใจเพราะว่าเป็นการฝึกให้รู้จักตัวเองเห็นตัวเองแล้วตัวเองก็จะได้ไม่ประมาทไม่ทุกข์ไปกับร่างกายของร่างกายร่างกายจะเจ็บจะป่วยตัวเองเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมดาธรรมดาเออมันก็เป็นอย่างนั้นเองแก่แล้วนะเมื่อวานนี้ก็ตากผัวนะปลูกต้นไม้ตัวเองก็เห็นตัวเองเห็นว่าเอ้ยมันเริ่มป่วยมันเริ่มมีขั้นเนื้อขั้นตัวงั้นก็ไปกินยาพาราเซตไปนะก็เบาบางลงเบาบางลงตัวเองมันเห็นนะตากฝนสองเที่ยวเลยแล้วต้องไปกินยาพาราเซตนะแล้วก็ตัวเองก็เห็นว่าโอ้โหไข้มันเริ่มออกไปละไอ้ที่เห็นนี่ตัวเองเห็นนะเนี่ยมันฝึกจนกระทั่งตัวเองมันสามารถดูแลร่างกายช่วยเลยยาอย่างเดียวไม่พอหรอกต้องอาศัยตัวเองนะเป็นหมอตัวเองนี่เก่งนะเป็นทั้งหมอด้วยเป็นนักปราชญ์ด้วยเป็นนักวิชาการด้วยเป็นทุกอย่างเลยตัวเองเนี่ยหาตัวเองให้เจออันนี้คือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมคือต้องตื่นขึ้นมาก่อนเมื่อตื่นแล้วต้องตื่นทั้งหลับตาและลืมตาตอนนี้ลองหลับตาตัวเองลองดูที่ว่าลืมตานะแล้วลองตัวเองพิจารณาลมหายใจที่โดยไม่ต้องหลับตาใช้ตัวเองหายใจเข้ายาวหรือหนักเบาอย่างไรเรียกถ้าตัวเองเป็นเหมือนคนวงนอกไม่ใช่ไปพยายามหายใจตัวเองจะพิจารณาได้แต่ถ้าตัวเองทั้งร่างกายเราก็หายใจอยู่แล้วเรากลัวมันไม่ชัดตัวเองพยายามสูดหายใจยาวมันก็เลยได้แค่สมาธิมันไปพิจารณาไม่ได้เพราะตัวเองไปข้องเกี่ยวไปร่วมกระทำพระนะตัวเองเหมือนคนวงนอกนะหายใจเข้าพิจารณาได้ไหมหายใจออกพิจารณาได้พิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเราก็หลับตาหายใจเข้าแล้วเราก็จะเห็นตัวเองเมื่อตัวเองเห็นตามความเป็นจริงโดยไม่แทรกแซงตัวเองก็จะเป็นกลางหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็พิจารณาตัวเองพิจารณาให้ดีหายใจเป็นยังไงหนักเบายังไงละเอียดปานนิดยังไงงั้นตัวเองต้องไม่ออกแรงนะตัวเองต้องเป็นกลางๆเพราะนั้นเวลาเราพิจารณาจากตัวเองเนี่ยตัวเองก็จะเป็นกลางมากขึ้นการพิจารณายิ่งถ้าสามารถพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงได้ตัวเองจะเป็นกลางมากขึ้นและจะเกิดดวงตาเห็นธรรมที่ตัวเองเมื่อก่อนเรียกตัวรู้ส่วนมากจะงงใช่หรือเปล่าตัวรู้แต่วันนี้ให้มันชัดหน่อยตัวเองให้ลองลืมตาที่ตัวเองเห็นไหมร่างกายเวลาหายใจมันมีขยายมีพองมีขยายตัวเองเห็นไหมตัวเองเนี่ยที่จะเป็นดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเริ่มจากตรงนี้นะวันนี้ได้กันละเมื่อก่อนคว้าผิดคว้าถูกหาไม่เจอไปพยายามหายใจให้มันชัดมันถ้าไปพยายามแล้วตัวเองมันก็เลยไปร่วมกับธรรมมันก็ไม่สามารถที่จะเห็นตามความเป็นจริงได้เนี่ยตัวเองก็ให้แค่สนใจมีฉันทะสนใจต้องมีฉันทะที่จะเรียนรู้นะไม่ใช่อยากนะฉันทะแปลว่าความพอใจในตอนขั้นตอนนี้พอใจที่จะอยู่กับปัจจุบันเรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่
เดี๋ยวจะไปสอนนักเรียนสอนเรียกว่าทั้งรัฐกิจประชากิจธุรกิจวงเล็บตรีกิจนะสอนหมดเลยสอนเพิ่มศักยภาพตัวเองขึ้นมาเพราะนั้นต้องหาตัวเองให้เจอทีนี้ตัวเองนี่พอมันตื่นนะมันจะมีความมั่นอกมั่นใจนะจะเป็นเรียกว่าผู้สูงวัยถ้ามีตัวเองก็จะแข็งแรงขึ้นแหมไม่ใช่ว่าป่วยนิดป่วยหน่อยผู้สูงใหญ่ก็โอ้ยหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะนะกายป่วยแต่ตัวเองต้องไม่ป่วยได้ไหมนะตัวเองต้องไม่ป่วยนะและเราก็อยู่กับตัวเองหายใจเข้าตัวเองก็พิจารณาว่ามันหายใจยังไงพิจารณาเลยนะเขาเรียกว่าวิตกวิจารวิจารวิตกคือการที่เรากำหนดรู้เนี่ยแต่วิจารต้องพิจารณาด้วยไม่ใช่วิตกกำหนดรู้อย่างเดียวกำหนดรู้เดียวถ้าเรามีบาลานซ์กันระหว่างวิตกวิจารเนี่ยนะตัวเองจะเป็นตัวเองหายใจเข้าแล้วก็กำหนดรู้แล้วก็พิจารณาตัวเองกำหนดรู้แล้วพิจารณากำหนดรู้คือเจตนาเจตนาจะรู้จักเอารู้จักก่อนตอนแรกเอาแค่รู้จักก่อนในตอนแรกรู้จักก่อนดิเราเห็นตัวเองไหมเขาเริ่มรู้จักโลกตามความเป็นจริงแล้วเบื้องต้นก็รู้ว่าร่างกายคนนี้เขาดำรงชีพด้วยการหายใจเข้าหายใจออกรู้จักก่อนนะรู้จักจนกระทั่งเรียนรู้แล้วก็รู้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะตอนแรกต้องเริ่มรู้จักก่อนนะแต่ตอนแรกเราก็ต้องรู้จักตัวเองก่อนนะแล้วเดี๋ยวตัวเองเขาจะรู้จักเรานะโอ้วันนี้ดีมากเลยเพราะว่าชาวบ้านก็เป็นเหมือนกันจะเป็นชาวบ้านหรือคนทำงานหรือเป็นแม่บ้านเคยโดนดุไหมสนใจฉันหน่อยดิ ตัวเองกลับมาเลยตัวนั้นน่ะคือตัวมโนวิญญาณพอเขามีสติก็จะเป็นตัวรู้ตัวปัญญาแล้วเมื่อเขาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็จะเป็นดวงตาเห็นธรรมง่ายๆจริงๆไอ้ที่มันยากเพราะหาตัวเองไม่เจอเวลาทำงานทำธุรกิจมันมีความอยากเวลามีความอยากตัวเองมันเลยมุดไปด้วยเลยมุดรูไปด้วยเลย มุดท่อมุดรูด้วยความอยากนะเพราะนั้นตรงหายใจเข้าไม่ต้องอยากหรอกมันหายใจอยู่แล้วเดี๋ยวมันมุดรูตามลมหายใจ และหาตัวเองไม่เจอหาลมหายใจเจอแต่หาตัวเองไม่เจอรู้จักตัวเองให้ดีแล้วเราลองหลับตาพิจารณาวิตกวิจารเลยนะไม่ใช่กำหนดรู้อย่างเดียวแต่ไม่พิจารณาตัวเองมันก็จะมุดรูมุดท่อไปเหมือนกันนะกำหนดรู้แล้วก็พิจารณาเสมอกันเลยตัวเองก็จะอยู่กับตัวเองและตัวเองก็จะรู้จักว่าตอนนี้กำลังหายใจเป็นยังไงหายใจเข้าเป็นยังไงหายใจออกเป็นยังไงรู้จักรู้จักรู้จักไหนลองลืมตาเพราะเวลาหลับตาตัวเองชอบไปร่วมกระทําไปแทรกแซงลองลืมตาสิตัวเองรู้ไหมว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกรู้ไหมนั่นน่ะตัวเองรู้ไหมแล้วก็พิจารณาเลยรู้ไหมแล้วก็พิจารณาเลยวิตกวิจารวิตกก็รู้มั้ยรู้ไหมกําหนดรู้จนมันรู้ไหมแล้วก็พิจารณามันแบบง่ายๆแต่เราไปทำให้มันยากๆหาตัวเองให้เจอตัวเองเขาอยู่กับกายไหมเพิ่มฉันทะสนใจแล้วก็ด้วยความฉันทะว่าจะสนใจพอใจอยู่กับปัจจุบันทำอะไรก็ต้องรู้ตัวให้เห็นความสำคัญนี้นั่นตัวเองก็จะทำอะไรนั่งขยับรู้ตัวนั่งรอใครนานๆเริ่มมีเบื่อขึ้นมาตัวเองจะเห็นตัวจิตตสังขารเบื่อขึ้นมาฮะ
พราะตัวเองพออยู่กับกายปั๊บตอนนี้อ่ะจิตเราเคยชินแต่เบื่ออยากจิตจะอยู่นิ่งๆไม่เป็นแต่วิญญาณเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นตัวเองอ่ะมันก็เห็นโอ้จิตโยเยไปโยเยมาแล้วตัวเองเราพอเราเห็นตัวเองต่อไปหัดตาเห็นตัวเองเห็นตัวเองเห็นไหมตาเห็นตัวเองเห็นหูได้ยินตัวเองได้ยินกายสัมผัสตัวเองรู้ตัวนะทำอะไรตัวเองรู้ตัวตลอดเวลาได้ไหมเพราะนั้นหายใจเข้ารู้ตัวว่ากำลังหายใจตัวเองรู้ตัวถ้าเราเห็นตัวเองเห็นตัวเองว่าอยู่กับคนคนนี้ว่าทำอะไรเป็นปัจจุบันตัวเองก็อยู่กับคนนี้เป็นปัจจุบันตอนนี้กำลังหายใจเราเห็นทั้งตัวเองเห็นทั้งลมหายใจเห็นทั้งลมหายใจเห็นทั้งตัวเองเมื่อก่อนนี้เห็นแต่ลมหายใจแต่ไม่เห็นตัวเองตัวเองก็ไม่ตื่นแต่ได้สมาธินะเห็นตัวเองเห็นลมหายใจได้สมาธิแต่ถ้าเราเห็นตัวเองด้วยเราได้ญาณวิปัสสนานะหายใจเข้าก็รู้ตัวแล้วก็เห็นตัวเองเมื่อก่อนหลวงพ่อบอกเห็นความรู้ตัวไหมโยมก็ยังงงๆอยู่วันนี้บอกรู้ตัวก็คือตัวรู้เมื่อก่อนบอกรู้ตัวก็ตัวรู้ตอนนี้บอกรู้ตัวก็คือตัวรู้และตัวเองนั่นแหละบัญญัตินะอันไหนที่มันฟังแล้วเข้าใจก็เอาอันนั้นมันเป็นแค่บัญญัติเห็นตัวเองให้ดีหายใจเข้าก็รู้ตัวแล้วก็เห็นรู้ตัวก็จะเกิดตัวรู้หรือเกิดตัวเองตัวเองที่เริ่มตื่นขึ้นมาเมื่อก่อนนั่งตัวเองไม่ได้นั่งนะไม่รู้ตัวว่านั่งนะตัวเองหลับตอนนี้เรารู้แล้วว่าตัวเองจะเกิดขึ้นถ้าเรามีฉันทะมีความสนใจใส่ใจด้วยฉันทะเพราะนั้นเราก็ลองสนใจใส่ใจหายใจของเราด้วยฉันทะโดยลืมตาก่อนแม้ตาจะไปดูทางซ้ายทางขวาแต่ตัวเองสนใจด้วยฉันทะที่จะอยู่กับลมหายใจตาเราอาจจะพูดคุยกับใครมาพบเราแต่เราเจริญอานาปานสติจากตัวเองข้างในตลอดเวลาเลยด้วยการสนใจใส่ใจอยู่กับลมหายใจแม้จะสนใจฟังเขานะแต่เราก็ต้องมีสนใจอยู่กับลมหายใจของเรานะสนใจฟังสนใจอยู่กับตัวเองด้วยนะยิ่งสนใจฟังมันเป็นปัจจุบันไม่เสียนะและขณะในการสนใจอยู่กับปัจจุบันด้วยว่ากำลังนั่งสนทนานั่งฟังนั่งหายใจตอนนี้ตัวเองก็เป็นผู้ตื่นแล้วเนี่ยเป็นอริยะเพราะมันจะมีสติรู้ตัว อยู่เนืองๆว่ากำลังทำอะไรร่างกายแล้วต่อไปพอสนใจใส่ใจตัวเองจะออกจะหรือเหมือนมีโมโนทวารตื่นขึ้นมามองสิ่งที่เราใส่ใจเช่นใส่ใจให้ดีลมหายใจเข้าแต่ละขณะตัวเองจะมีโมโนทวารและโมโนวิญญาณและโมโนทวารตื่นขึ้นมาสนใจให้ดีใส่ใจให้ดีหายใจเข้าเป็นอย่างไรค้นพบตัวเองให้เจอการปฏิบัติธรรมจะไม่หลงทางไม่หลงเลยไม่ว่าจะเกิดสภาวะธรรมอะไรต่างๆเห็นตัวเองต่อหรือเปล่าว่าตัวเองส่งจิตออกนอกส่งจิตเข้าในไหมไม่ตัวเองก็อยู่ตรงที่อุเบกขาความเป็นกลางระหว่างกลางไม่นอกไม่ในระหว่างกลางก็จะรู้ปัจจุบันว่ากำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินกำลังนอนกำลังพูดคุยกำลังทำกิจกรรมอะไรมีสติรู้ตัวก็เรียกว่ารู้ตัวจนเห็นตัวเองเห็นตัวเองนะบางทีก็หลับตาบ้างบางทีก็ลืมตาบ้างต้องหัดได้ทั้งหลับตาและลืมตาเห็นตัวเองเห็นตัวเองว่าตอนนี้อยู่กับกายเป็นปัจจุบันไหมกายทำอะไรตัวเองอยู่กับกายตัวเองก็รู้ตัวและพอสนใจใส่ใจฉันทะตัวเองก็จะมีมโนทวารตื่นขึ้นมามองแล้ววันหลังเราสนใจใส่ใจแล้วก็
ตัวเองไม่วอกแวกแล้วก็พิจารณาโดยแยกคายพิจารณาเห็นความต่างพิจารณาเห็นความเป็นไปของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายเวทนาจิตธรรมปั๊บไอ้ตัวเองก็คือมโนวิญญาณและมโนทวารเป็นหนึ่งเลยเป็นดวงตาเห็นธรรมเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าได้เห็นตัวเองก่อนมันก็จะไปสู่มรรคญาณผลญาณไปถึงดวงตาเห็นธรรมหลับตาแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วก็สนใจลมหายใจเป็นยังไงใส่ใจแล้วก็เห็นตัวเองกำลังสนใจใส่ใจตัวเองก็ตื่นขึ้นมาตัวเองก็สนใจใส่ใจแล้วก็รู้ตัวแล้วเราก็พิจารณาแล้วขนาดตัวเองกำลังสนใจใส่ใจลมหายใจพี่นะมันมีสัญญาความปรุงแต่งความปรุงแต่งจากสัญญามันพูดขึ้นมาตัวเองก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นเองนะมันปรุงแต่งของมันจากกิเลสความปรุงแต่งที่เรายึดมั่นถือมั่นโอ้มันเป็นอย่างนั้นเองเพราะเราไปยึดตัวเองก็เห็นความปรุงแต่งเห็นจิตกำลังปรุงแต่งเห็นความยึดมากยึดน้อยแล้วไม่ยอมวางหรือวางได้แล้วก็เรียกว่าเห็นธรรมธรรมะก็คือกุศลและอกุศลที่เกิดขึ้นนะเวลายึดมันก็เป็นอกุศลเวลามันปล่อยวางมันก็เป็นกุศลเพราะนั้นเราก็หัดอยู่กับตัวเองเห็นตัวเองรู้ตัวเองสนใจใส่ใจรู้เท่าทันยิ่งรู้เท่าทันตัวเองก็จะไม่ไปปะทะไม่ไปชิดก็จะถอยห่างแล้วก็ตัวเองตื่นขึ้นมาแล้วเราก็เห็นตัวเองที่ตื่นขึ้นมาตัวเองก็จะตื่นจนกระทั่งตื่นจากภายในใจจนกระทั่งเริ่มต้นตื่นเนี่ยมันจะมีมโนทวารตรงที่มีมองตนเห็นตนมองการนั่งการกระทำการพูดการคิดของตนเองเห็นการนั่งการกระทำการพูดการคิดของตัวเองถ้าตอนนี้ตัวเองก็จะตื่นอยู่เหนือกายเหนือกระแสโลกิยะของกายที่ทำอะไรต่างๆนะไม่รู้ตัวเพราะมันตื่นมามันก็ทำอะไรมันก็รู้ตัวตื่นเหนือโลกิยะของจิตใจที่ตัวเองเมื่อก่อนอวิชชาไปอยู่กับโลกิยะลุ่มหลงพอเห็นตัวเองว่าโอ้ตัวเองตอนเริ่มต้องเห็นตัวเองไม่สนใจเลยนะสามีภรรยาพูดเนี่ยเขาก็บอกเธอไม่อยู่กับชัดเลยอ๋อต้องให้ตัวเองหัดอยู่กับปัจจุบันก่อนนะแล้วพออยู่กับปัจจุบันแล้วตอนนี้มันก็จะเห็นตัวเองว่าตัวเองนั้นกำลังหลงไหลอะไรบางอย่างไม่ยอมตื่นเรื่องบางเรื่องผ่านไปเป็นเดือนก็ไม่ยอมวางพอเราเห็นว่ามันไม่วางเดี๋ยวมันจะวางมากขึ้นนะลองลืมตาเห็นกายเห็นจิตที่คิดนึกปรุงแต่งเห็นตัวเองไหมตัวเองก็คือวิญญาณมโนวิญญาณซึ่งตอนนี้เริ่มมีกำลังตื่นขึ้นมากำลังรู้ตัวขึ้นมาและเราภาวนาเราก็จะภาวนาจิตวิญญาณกายเห็นกายเห็นจิตเห็นด้วยวิญญาณมโนวิญญาณเลยเห็นด้วยตัวเองแล้วก็หลับตามีสติให้ดีรู้ตัวเองเห็นตัวเองพอตัวเองไม่แทรกแซงไม่ไปร่วมกระทำตัวเองก็จะเป็นอุเบกขาเป็นกลางค
ความเป็นกลางก็จะทําให้ธรรมมันเอกผลตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมาด้วยปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาจากตัวเองว่ากายก็ไม่เที่ยงนะจริงใดไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์มั้ยมันปวดมันเมื่อยมันมีขั้นเนื้อขั้นตัวนะทุกทางกายแต่ตัวอย่าทุกข์ด้วยนะทุกทางกายก็ไปกินยาหาหมอนะแล้วก็เห็นตัวเองไม่ทุกข์กายทุกข์แต่ตัวเองไม่ทุกข์เพราะนั้นกายนี้ก็อนัตตาไม่ใช่เราของเราเราแค่ยืมเขาใช้นะเห็นตัวเองรู้จักตัวเองให้ดีเราก็ซ้อมเงี้ยหลับตาก็เห็นตัวเองเห็นลมเห็นจิตเห็นลมเห็นใจวันนี้ไม่ได้เห็นแค่จิตเห็นไปที่ใจคือมโนวิญญาณด้วยไอ้จิตก็คือคิดนึกปรุงแต่งนะแต่นี่เราเห็นไปที่ใจด้วยแต่มันก็แล้วแต่คำนิยามครูบาอาจารย์บางท่านเห็นลมหายใจเห็นจิตเห็นจิตในที่นี้ท่านอาจจะหมายถึงตัวเองก็ได้แล้วแต่หรือจิตที่ประพัดสอนบริสุทธิ์ก็ได้ส่วนไอ้ตรงที่ความคิดนึกปรุงแต่งเขาก็เรียกว่าสังขารไปเห็นสังขารไหมเพราะนั้นโยมต้องรู้ว่าบางทีบัญญัติแต่ละครูบาอาจารย์อาจจะใช้ต่างกันเราต้องให้มีความเข้าใจในจุดนี้หลับตาเราจะได้รู้จักว่าตัวเองอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันตรงที่รู้การทำงานของกายตลอดเวลานั่งยืนเดินนอนทำพูดคิดพอเห็นกายเห็นด้วยตัวเองก็จะเห็นท้องพองท้องยุบเหงื่อคลายร้อนเย็นอ่อนแข็งเห็นหมดเลยอยู่กับตัวเองมันไม่ยากจริงๆนะโยมหลวงอาตมาก็เลยบอกให้โยมลืมตาบ้างหลับตาบ้างเพราะถ้าโยมหลับตานานๆแล้วโยมจะเคลิ้มเหมือนทุกทีไงก็เลยบอกว่าเอาลืมตาบ้างพอลืมตาปั๊บจะเห็นว่ามันมีตัวเองตื่นขึ้นมาพอตัวเองตื่นแล้วเราก็รู้จักแล้วหลับตาไปอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองรู้และเห็นทุกอย่างที่เนื่องด้วยกายตั้งแต่การนั่งการหายใจตอนนี้มันก็เริ่มรู้จักละเมื่อก่อนมันเคลิ้มอย่างเดียวเลยใช่ไหมยิ้มแล้วเนี่ยยิ้มกันหมดแล้วเนี่ยใช้ได้ตัวเองก็เห็นร่างกายยิ้มไหมเบิกบานไหมตัวเองก็เห็นเวทนาความเบิกบานใจตัวเองเพราะฉะนั้นหาตัวเองให้เจอสำคัญมากเลยเราก็ซ้อมหลับตาเห็นลมหายใจเห็นจิตเห็นใจก็วงเล็บเห็นตัวเองเห็นตัวเองว่าอยู่กับคนคนนี้ไม่ไปอยู่กับเพื่อนนะตอนนี้ไม่ให้เวลาอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับครอบครัวอยู่กับคนคนนี้พอตัวเองอยู่กับคนนี้ตัวเองก็จะรู้ตัวว่าคนคนนี้กำลังหายใจเป็นอย่างไรนั่งยังไงหายใจเป็นยังไงอยู่กับตัวเองเห็นตัวเองเห็นลมหายใจเห็นตัวเองว่าตัวเองหลับหรือตื่นแล้วรู้ตัวไหมเห็นหายใจเข้าเห็นตัวเองเห็นหายใจออกเห็นตัวเองเนี่ยแหละวันนี้เลยบอกโยว่าวันนี้สอนนวัตกรรมใหม่ซึ่งอันเนี้ยสามารถเผยแผ่ให้กับเยาวชนก็ได้ผู้สูงอายุก็ได้นักเรียนก็ได้นักธุรกิจก็ได้นะข้าราชการก็ได้เลยบอกว่าทั้งรัฐกิจธุรกิจประชากิจเป็นตรีกิจเลยเพื่อที่จะให้เขาเอาความมีสติรู้ตัวเนี่ยไปเป็นฐานในการเรียนรู้พัฒนาการงานให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นในเรื่องจิตวิญญาณก็มีนวัตกรรมนะไม่ใช่ว่ามีแต่นั่งดูลมหายใจแต่ข้างในอ่ะมันต้องมีนวัตกรรมด้วยนะไม่งั้นมันก็นั่งแล้วมันก็อยู่กับที่ไม่พัฒนาเพราะนั้นคำว่านวัตกรรมเนี่ยจะทำให้เรารู้จักพัฒนาตัวเองก่อนแล้วเราก็พัฒนาสังคมสังคมทั้งเรียกว่ารัฐกิจธุรกิจประชากิจเมื่อก่อนเราเรียกอารามวัดบ้านโรงเรียนเดี๋ยวนี้ภาษาสมัยใหม่ก็เรียกตรีกิจละรัฐกิจประชากิจธุรกิจเดี๋ยวนี้มัน 4.0 แล้วใช่ไหมวันนั้นวันนี้ก็พอสมควรเวลาเราก็เห็นตัวเองกำลังนั่งไหมและเห็นตัวเองกำลังนั่งตัวเองก็จะเห็นเราต
ัวเองก็จะเห็นเรากำลังสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์พร้อมกันตามอาตมาเตชะพุทธานุภาเวนะสทาสวดถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะสทาสวดถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะสัทธาสวดถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละธนสารสมบัติมีสุขภาพพารณาไมแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเธอเห็นไหมตัวเองรู้สึกบริสุทธิ์ผ่องใสกายทำอะไรก็รู้ตัวตลอดเวลาแล้วตัวเองก็จะมีปัญญาตื่นรู้เบิกบานนะให้มีความเจริญในธรรมทุกๆคนสาธุสาธุ